ใครบอกว่าสอวอรประชาชนไม่ได้เลือกมาเลือกมาไหมเนาะก็ลงประชามติอยู่นะคะลงประชามติการเลือกสอวอ,อยู่เขาก็มีสิทธิมีเสียงสิบห้าล้านกว่าเสียงเกือบสิบหกล้านเสียงนะคะเขาก็มีสิทธิเต็มที่หน้าที่ของประชาชนน่ะเข้าใจว่าเลือกผู้นำประเทศที่สามารถแก้ปากท้องเพื่อประชาชนนะคะ แต่หน้าที่ของส,อสวคือคัดคนไม่ดีออกจากประเทศคือเขาไม่เอางั้นเถอะพิธาน่ะแล้วจะไปบังคับเขาทำไมถ้าหากว่าพิธาทำอันตรายต่อบ้านเมืองเป็นอันตรายบ้านเมืองใครจะรับผิดชอบพวกคุณทุกคนก็ต้องรับผิดชอบทุกคนในประเทศก็รับผิดชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยก็สสสวน่ะท่านก็บอกแล้วว่าพิธานะ่ะเป็นสอสอมาสี่ปี ท่านก็รู้ใส่รู้พุงว่าเขามีความอันตร,รายต่อสถาบันแค่ไหนแล้วจะให้ท่านไปโหลดมาบางบางคนนะคะสวที่ท่านพูดมานะ่ะมันก็มีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่โหลด mm hmm. เพราะมันอันตร,ราย,ยาคะ่ะพิธาของพวกคุณนะ่ะแค่นี้ก็คิดไม่ได้หรอก็ดูคลิปย้อนหลังดิไปปลุกม็อบด้วยตัวเองอย่างเงี้ยกดดันสวเพื่อให้ไปเลือกตัวเองอย่างเงี้ย มันน่าเกลียดไหมคะมันมันก็น่าเกลียดนะหลายเรื่องแล้วก็คลิปเสียงที่บอกว่าเมื่อไรพิธาจะได้เป็นนายกสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบไม่รู้ชอบกันไปได้ยังไงเท่าคนเท่าคนแก่ก็กาบตรงกาบตีนวู้ยไรสาระมากกุ้นวายมากแล้วเวลาที่ไปไหนนะก็แบบเออเก๊กเหมือนดาราเหมือนดาราเกาหลีเก๊กลออย่างี้ย ือไม่เข้าใจว่าเราจะมีนายยกไว้เพื่ออะไรจะมีนายยกหรือเป็นเป็นนางนายแบบหรือเปล่าเราจะมีนายกหรือว่าเราอยากมีนายแบบดาราอย่างเงี้ยหรอมันคนละเรื่องเลยนะนายกโซเชียลอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยนะการบริหารบ้านเมืองกับนายยกโซเชียลเนี่ย